ทำเอาแฟนๆเป็นห่วงหนักมากค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกับ Hannah for Eve นะคะที่อยู่ๆเนี่ยก็ได้เดินไปหลังเวทีในขณะที่แสดงคอนเสิร์ตอยู่ค่ะก่อนหน้าที่จะเล่นคอนเสิร์ตนะคือพวกเราซ้อมหนักมากๆแล้วก็แบบด้วยความใช้ร่างกายเยอะค่ะมันก็เลยเพลียค่ะก็เข้าไปปรึกษาหมอแล้วกินยาปกติค่ะแต่ว่าแค่แบบมันยัง recover ไม่เต็มที่แล้วก็วันนั้นอากาศก็ร้อนมากๆก็เลยแบบไม่ไหวก็เลยลงเวทีไปค่ะใช่แต่ว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้ววินาทีนั้นคือแค่รู้สึกว่าภาพมันเบลอค่ะใช่แล้วก็แบบตัวชาไปหมดแล้วไม่ไหวก็เลยลงเวทีไปแต่ว่าก็รู้สึกเสียใจเพราะว่าแบบเหลือแค่อีกเพลง2เพลงก็จบแล้วค่ะมันก็เลยแบบรู้สึกไม่ค่อยแบบเฮ้ยทำไมมันต้องเกิดขึ้นอะไรประมาณนี้ก็ขอโทษทางงานไปค่ะแล้วก็ขอโทษแฟนๆไปที่แบบอุตส่าห์มารอแต่แบบเราเล่นจนจบไม่ได้ต้องพักผ่อนให้มากขึ้นเท่านั้นเองเขามีแนะนำยังไงต้องกินข้าวให้ตรงเวลาค่ะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอ